ว้าวหงสุวรรณค่ะคุณผู้ชมใบใหญ่สีสวยนะคะสีสดเต็มใบเลยต้นแข็งแรงนะคะการตั้งตรงตอนนี้ค่ะแทงหลอดออกมาแล้วจ้าคุณผู้ชมเห็นต้นข้างๆไหมวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมมาขยายพันธุ์บอนสีแบบง่ายๆนะคะทำอย่างไรให้ติดเร็วต้นแข็งแรงภายใน1วันค่ะมีเคล็ดลับมาบอกกันนะคะมือใหม่ทำตามได้เลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิ๋มนำสาระดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะขยายพันธุ์บอนสีเนาะแต่ว่าไม่กล้านะคะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะไม่กล้าไปแตะต้องเลยค่ะแม่จิ๋มกลัวมันจะตายบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำวิธีนี้นะคะเคล็ดลับง่ายๆสวยภายใน1วันค่ะแข็งแรงอีกต่างหากนะคะวิธีไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะจ๊ะไปค่ะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายพานบอนสีต้นนี้กันนะคะนั่นคือหงสุวรรณนั่นเองนะคะต้นเขาเริ่มที่จะโตละก็จะแน่นกันเนาะอันนี้จะเป็นต้นแม่ค่ะแล้วแม่จิ๋มก็ตัดหัวของต้นนี้แหละนะคะแล้วก็ปลูกไว้ข้างๆในกระถางเดียวกันซึ่งตอนนี้เธอเริ่มที่จะโตแล้วนะคะโตเร็วมากๆเลยถ้าอยากให้เขาโตเร็วแล้วก็มีหลายๆต้นเพื่อที่ขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะคะเราต้องแยกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะคะมือใหม่ทำตามได้เลยนะคะทำอย่างไรให้สวยภายใน1วันมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะหากคุณผู้ชมชมแล้วมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างไปเตรียมพร้อมกันเลยจ้ามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็เป็นดินร่วนนะคะที่ระบายน้ำได้ดีค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้ดินถุงนะคะที่ผสมใบกล้ามปูซื้อตามร้านได้เลยนะคะปูนขาวค่ะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใบมะขามนะคะสร้างความเป็นกรดนะคะเป็นอินทรีย์วัตถุด้วยนะคะทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วบอนสีของเราก็จะสีสวยค่ะต่อไปค่ะปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะนี่ไม่จิ้มตามเปลือกไข่ใส่ลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะเร่งการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะเขาจะได้มีธาตุสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์บอนสีของเราก็จะโตเร็วค่ะกระถางสำหรับปลูกนะคะแล้วก็ที่รองก้นกระถางนะคะจะใช้เป็นถ่านหรือว่ากาบมะพร้าวสับก็ได้กาบมะพร้าวสับนำไปล้างก่อนนะคะล้างสารแทนนินนั่นเองค่ะวิธีการผสมดินปลูกก็ง่ายมากเลยนำทุกอย่างนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ดินถุงนะคะตามร้านนะคะก็ใช้อัตราส่วนนะคะดิน1ถุงนะคะใบมะขาม1ถ้วยปูนขาวนะคะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราปรับปรุงดินนะคะ1ช้อนโต๊ะปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะมีธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองนะคะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะมีแคลเซียมทำให้พืชของเราแข็งแรงโตเร็วเขียวงามต้นอวบค่ะอีก1ถ้วยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่ไปซื้อดินถุงมานะเพราะว่าเขาจะผสมไว้แล้วนะเดี๋ยวมันจะเค็มมากเกินไปได้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยอัตราส่วนสำหรับคุณผู้ชมที่ผสมดินปลูกเองนะคะก็ใช้ดินร่วนนะคะที่ระบายน้ำได้ดีนะประมาณ1ส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกมูลวัว1ส่วนนะคะใบไม้ผุๆอีก1ส่วนนะคะปูนขาว1ช้อนถึง2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะใช้กาบมะพร้าวสับผสมลงไปด้วยก็ได้นะคะอีก1ส่วนก็คือให้ดินเขาร่วนซุยเยอะๆนั่นแหละนะคะระบายน้ำได้ดีบอนสีเขาจะชอบค่ะอันนั้นคือสำหรับผสมดินเองแต่ถ้าดินสำเร็จรูปแล้วนะคะก็เติมสารอาหารเพิ่มลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทางร้านเขาอาจจะให้ปุ๋ยคอกเราน้อยนั่นเองนะคะถ้าไม่มีใบมะขามใช้อะไรแทนคะใบมะยมก็ได้นะคะหรือว่าใบไม้อะไรก็ได้นะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะได้ดินสำหรับพร้อมปลูกแล้วค่ะทีนี้เราก็ไปแยกกระถางปลูกกันเลยจ้ามาดูเคล็ดลับง่ายๆค่ะคุณผู้ชมหลายท่านไม่ทราบนะคะว่าหากทำแบบนี้แล้วนะคะบอนสีของเราติดเร็วภายใน1วันโดยที่ไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยทำอย่างไรมาติดตามรับชมอันดับแรกคุณผู้ชมเตรียมดินก่อนที่จะไปแยกหน่อนั่นเองนะคะลงในกระถางเรียบร้อยจ้าอ
ใส่ประมาณครึ่งกระถางนะคะหลังจากนั้นเราค่อยมาทำการแยกหน่อค่ะอันนี้ของแม่จิ๋มจะห่างกันนิดนึงนะถ้าติดกันนะคุณผู้ชมอุปกรณ์สำคัญนั่นคือมีดนะคะใช้มีดเพื่อที่จะปาดลงไปในดินนะคะเพื่อที่จะกระทบกระเทือนรากกับหัวเขาให้น้อยที่สุดแต่นี้ของแม่จิ๋มห่างกันนิดนึงก็จะทำง่ายหน่อยนะคะโดยที่เราไม่ต้องรื้อกระถางตัวแม่ออกมาด้วยก็จะได้ไม่ต้องไปกระทบกระเทือนเขาเลยนะคะทำตามเลยนะคะให้ลึกที่สุดเลยห่างจากลำต้นด้วยนะคะก็คือให้นำดินเดิมเขาออกมาด้วยนั่นแหละจ้าลึกๆเลยค่ะวืบออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมอู้รากเขาอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าดินดีนะเห็นไหมคะคือดินมันดีอยู่แล้วมันก็จะนำต้นลูกเขาออกมาง่ายได้แล้วรออะไรคะนำลงกระถางเลยจ้าเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะที่ดีนะควรเป็นช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมเพราะต้นไม้ของเราจะไม่ช้ำง่ายเนาะแล้วก็ยังดูสดชื่นอยู่ช่วงบ่ายๆร้อนๆแดดจัดๆอย่าหาทำนะคะมันจะเฉานั่นเองอ่ะนำลงวางเลยจ้ากึ่งกลางเลยแล้วก็นำดินลงไปค่ะแถวนี้ก็เรียบร้อยจ้ะเราก็จะได้อีกต้นนึงหัวเขาก็จะใหญ่เราก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะเดี๋ยวก็อย่าลืมรดน้ำตามด้วยนะจ๊ะอย่าลืมดูแลต้นแม่ด้วยนะคะเอาลูกเขาออกไปแล้วก็เติมดินให้เขาด้วยจ้า7-8เดือนเราก็นำตัวแม่ค่ะออกมาตัดหัวขยายพันธุ์ได้ต่อนะคะแบบการผ่าหัวค่ะเราก็สามารถขยายพันธุ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ขายเนาะขายต้นไม้อ่ะก็จะได้ต้นไม้ไว้ขายเยอะๆแบบนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆมีแม่แค่ต้นเดียวนะคะเราสามารถได้ลูกเขาอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่จะเป็นการทำแบบว่าไม่ไปกระทบกระเทือนรากทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเขาก็จะสวยภายใน1วันก็คือย้ายกระถางออกมาสวยปุ๊บเลยค่ะการรดน้ำนะคะสำหรับการแยกกระถางใหม่ๆใช้สูตรนี้ค่ะติดเร็วต้นไม้สดชื่นจ้ะเวลาเราปลูกต้นไม้ใหม่ๆย้ายต้นไม้นะคะคุณผู้ชมเวลารดน้ำเนี่ยมีเทคนิคง่ายๆนะคะแม่จิ๋มก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาใส่น้ำในบัวรดน้ำนะคะถ้าน้ำ10ลิตรก็สักประมาณ1ช้อนโต๊ะไปเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลดเลยค่ะจะทำให้เขาสดชื่นนะคะไม่เฉาด้วยปลูกต้นไม้เราต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะทำอย่างไรนะคะใส่ใจนิดนึงค่ะต้นไม้ก็จะให้ความสวยงามกับเรานะคะอย่างที่เราใส่ใจเขานั่นแหละเท่านี้นะคะเราก็จะได้ต้นไม้อีก1ต้นที่แข็งแรงนะคะแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ไปกระทบกระเทือนรากเขามากก็จะสวยภายใน1วันเลยค่ะคุณผู้ชมใช้กับต้นไม้ชนิดอื่นได้ทำแบบนี้ได้เช่นกันนะคะที่คิดใช่ไหมคะวิธีการขยายพันธุ์บอนสีนะคะโดยการแยกหน่อค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะยังไม่ทำยังไม่กล้าทำเลยจ้าสวยงามทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนด้วยนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขกันทุกวันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ